านาดามแบรดจอนะครับมีข่าวออกมาจากประเทศญี่ปุ่นว่ารถไฟโอซาก้าลงโทษพนักงานหลังจากที่มีคลิปออกมาให้เห็นว่ายืนหลับตาขณะที่ทำงานนะครับ11วินาทีเท่านั้นเองนะครับ Oh no A train employee is in trouble for taking an 11 second nap ซึ่งคำว่า 11 second nap ก็คืองีบหลับแค่11วินาทีนั่นเองครับแต่ไม่เติม S เพราะ11 second ขยายนับแต่ถ้า for taking a nap for 11 seconds อันนั้นเติม S นะครับงงไหมครับไม่งงใช่ไหมครับไปต่อพนักงานประจำสถานีรถไฟในประเทศญี่ปุ่นรายหนึ่งตกที่นั่งลำบากแล้วหลังจากที่ถูกผู้โดยสารอัดคลิปขณะที่เดินไปถึงท้ายขบวนและยืมหลับตานิ่งด้วยช่วงที่เขาหลับตานั้นเป็นแค่11วินาทีเท่านั้นทำให้ผู้โดยสารสงสัยว่าเขากำลังงีบหลับขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า He was snoozing on the job ซึ่งคำว่า snoozing หรือ snooze ก็คืองีบหลับหรือว่าพลอยหลับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ doze off ที่แปลว่าสับปะงกหรือว่าพลอยหลับนั่นเองครับจริงๆแล้วการงีบหลับบนรถไฟฟ้าถือเป็นเรื่องปกติที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะมีอาชญากรรมน้อยคนญี่ปุ่นไม่กังวลว่าจะโดนปล้น It's very common to see people nodding off on the train in Japan ซึ่งคำว่า common ก็คือ common นะครับเจอบ่อยครับไม่ใช่ common เป็นเคาะประตูแล้วก็เมินเฉยไป common นั่นเองนะครับส่วนคำว่า nod off ก็คือพลอยหลับนั่นเองครับ nod offแต่ถ้าเป็นพนักงานก็ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกดังนั้นเมื่อคลิปนี้ถูกส่งไปถึงบริษัทรถไฟใต้ดินในโอซาก้าพนักงานรายนี้ก็ถูกเรียกมาสอบสวนแต่บริษัทชี้แจงว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่รถไฟหรือผู้โดยสารแต่อย่างใดแต่ก็จะลงโทษพนักงานรายนี้อย่างเหมาะสมไม่น่าเชื่อนะครับแค่กระพริบตานานไปนิดชีวิตก็เปลี่ยนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ